สวัสดีครับผมพิธีบ้านนานาถมแชนแนลวันนี้มาหาหางไม้เก่าต่อไม้เก่าครับที่มันมีหลากฝอยหลายๆจะไปทำงานประดิษฐ์ครับประดิษฐ์เป็นต้นดอกไม้จะมีบ่หรอครับเดี๋ยวหาเบิ่งกันงานตกแต่งงานประดับประดาใส่ดอกไม้ใส่ใบไม้เข้าไปครับผมเดี๋ยวหาเบิ่งกันโอ้ลมขนาดนั้นเอ้ยฝนได้เยอะแต่ว่ามันคิดจังอยู่เลยแต่นี่โอ้โหได้บ่ได้บ่ได้พี่ท้องอันใหญ่หลายกันนักเอาเนี่ยอันที่มันบ่หนักเป็นไรดอกเป็นใหญ่เพื่อพี่น้องครับหางัดง่ายเงี้ยเอาจังสิล่ะนี่คือจังคุณน่ะอันนี้แหละมันก็เห็ดเนี่ยเอามันพอดีนะพี่น้องเอ้ยดึงก็บ่ค่อยขึ้นเดี๋ยวหากันพี่น้องได้มาแล้วพี่น้องหักไม้หักไม้เก่าเอาไปตกแต่งหมดนี่เอาขึ้นรถกันไปแต่งนี่ครับบ้านนี่หลังจากได้มาแล้วก็ทำการตัดตกแต่งแต่งกิ่งเล็กกิ่งน้อยออกครับอันนี้คือต้นไงไงเติบครับนี่
เดี๋ยวตัดแต่งไปเรื่อยๆครับผมตัดแต่งเรียบร้อยก็ไปกันลอกกาบลอกกาบออกกาบมันจะออกไปเลยลอกซะก่อนลอกกาบลอกแงกเกินไปมันก็มีแหงครับไปไหนลอกกาบเรียบร้อยแล้วขูดแต่งส่วนที่เป็นขุยออกจากหน่อยแล้วสิได้เอาไปลงแหลกตอนนี้อาจจะยังไม่ทันได้งามนะก็ลงแหลกก่อนจังจะงามอันนี้ก็ลั่งตกแต่งอยู่นี่ตกแต่งกิ่งเดี๋ยวที่ได้ลอกกาบก็ลั่งตัดโค่นออกอยู่นี่รากใหม่ล้วนๆนี่ตัดโค่นออกเย็ดฐานตั้งขูดออกบ่เบิดเป็นขุยเต็มอยู่ที่น่ะเดี๋ยวเวลาลงแหลกมันบังที่ได้เอาไปลดไฟจังหน่อยไฟมันออกขนขุยมันออกจากก่อนจังที่ไปลงแหลกดีไฟก็ลุกแล้วไฟเสียบ
รียบร้อยแล้วลนไฟเสร็จแล้วอันนี้สิได้ขัดตกแต่งจังหน่อยแต่จะไปลงแหลกสิลงแหลกได้บาดนี่อันนี้แหลกเกิดนี่อยู่หาต้นจะลงแหลกรอบแรกถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้ารอบแรกถ้าประมาณ3รอบพุ่นละยังมาในขึ้นเงาเลยลงรอบแรกลงนะไปเลยดิไปขึ้นหน้าจังหน่อยโอ้แมงวันไปจับไก่ข้าบ่แล้วต้องลงอีกสองรอบพี่น้องไฟมันแหงกันมันแห้งจะมาลงอีกจากรอบลงละรอบ2บาทรอบแรกบ่ท่านได้ขึ้นเงารอบ2ก่อนตากแดดเลยดิเนี่ยถ้าตากแดดจะแห้งเร็วอ
ขนาดด้วยพี่น้องเลยปุ๊ดตัวที่แล้วมันแดดคักเต็มอยู่ข้างแล้วนี่ลงรอบสองอันนี้ยังทำขึ้นไม่ทันเลยที่นี่เริ่มขึ้นเง่าแล้วที่นี่ขึ้นเง่าแล้วน่าก่อนไล่ตัวนี้ขึ้นเง่าลายเต็บแล้วเริ่มจะเป็นสีเหลืองแล้วรอบสองแล้วเดี๋ยวจะใช้รอบสามอีกรอบหนึ่งรอบสามมันคือรอบสุดท้ายพอเลยรอบ3ครับครบ3รอบครับสุดเง่าดิพ่อแล้วลงแรกครบ3รอบแล้วบ้านนี้สิเอาไปใส่ดอกไม้หาดอกไม้มาใส่ต้นตอนนี้ยังติดราคาบ่ได้เพราะว่าต้องใส่ดอกไม้ซะก่อนมันสิเบิดดอกไม้จังบาทหมดแรกไป3ขวดอันนี้ดอกไม้นี่จังสิเบิดหลายเป็นหลายแต่ละเงานี่เดี๋ยวใช้ดอกไม้ครับมาเบิ่งตอนใช้ดอกไม้มันจะงามปานใดลุ่งเล็กเรียบร้อยบาดนี้สิมาเจาะรูใช้ดอกไม้ตอนนี้สิใช้
ดอกดอกดอกทองกวาวดอกจันใส่ดอกจันจากที่เจาะรูเรียบร้อยแล้วก็ใส่ดอกไม้มาตัดดอกไม้ใส่ก้นทองกวาวต้นดอกจันทร์
องลำบ่ถูลำที่ใส่ล่ะมันลำยุบสาบอยู่บ่ลำยุบหมดเลยอ๋อแล้วจะไปรับเป็นสันบ้างไหมหวังว่าแท่งจะรับรับแม่งข้าวผื่นผื่นเลยโอ้คุณมันจะเป็นไม่ได้เรื่องพมันเอ๊ะพันล้มตายแล้วก็บ่ทันมาถึงเงินดิพ่อบาดนี่ตดในไรแล้วซื้อมาใส่ยังไงตายแล้วก็ต้องใส่ดอกตั้มตั้มเพื่อสื่อนั้นเทิงคนเลยตั้มตั้มหนึ่งก็ต้องใส่ใส่ที่ใส่ถึงจริงเพราะว่าเห็นเป็นเงาเป็นงานตอนนี้จะถอนออกจะไม่การออกดอกไม้พ่อใส่กำลังสิเต็มต้นดอกไม้เปิดก่อนดอกทองกว้าวติดดอกไม้เสร็จเรียบร้อยดอกยังบ่ต้นนี่รู้จักชื่อลาลาขาวชมพู่อ่อนๆอันนี้ก็ชมพู่อันนี้ก็สีเหลืองอันนี้ก็ดอกทองกวาวนี่เสร็จแล้วมาติดบ่ทันได้เต็มปานใดเดี๋ยวจะเอามาติดเพิ่มอีกจะชี้ต้นเจ็ดสมุด
จะใช้เก่าจนมันจบเรียบร้อยพร้อมขายต้นละ300 400นี่แหละแล้วแต่ต้นหน่อยต้นไงใครสนใจครับเหมือนใต้คลิปไว้เด้อครับเด้อขาทรงก็ออกก็ยิงเพราะมันต้นใหญ่เก่งก้างเกกะการจัดทรงอาจจะลำบากจังหน่อยยัดขายมีผู้ใดสนใจก็สร้างซี่ครับขายน้ำบานก็ขายคลิปนี้จะได้จบไปซ้ำนี้ครับผมไปการไปเอาหากไม้มาประดับประดาตกแต่งเป็นต้นดอกไม้ได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าพอกันใหม่สนใจครับเม่นใต้คลิปครับผมคลิปนี้บ๊ายบาย